ืนนี้ฟังกันสดๆก่อนใครกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้อยหน้ามนคนอีสานหลี่ถังชนละทีและช่วงบิ๊กทอล์กพูดคุยกับรักษาการผู้จัดการใหญ่บขส.ยกประเด็นร้อนอนุมัติย้ายบขส.หมอชิตไปรังสิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิกไนอัปเดตกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารและกระแสสังคมนะฮะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับทุกวันอังคารพฤหัสและศุกร์นะครับเดี๋ยวเราย้ำเวลาการออกอากาศกันนิดนึงนะฮะวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะฮะเราจะเจอกันเวลาเที่ยงคืนนะครับส่วนวันพฤหัสวันนี้นะฮะก็เจอกัน5ทุ่มครึ่งนั่นเองใช่แล้วอย่าเพิ่งหนีไปนอนคุณผู้ชมวันนี้นะคะบิ๊กทอล์กของเราน่าสนใจมากนะคะนอกเหนือจากเวลาของรายการเราที่จะเปลี่ยนนะคะพี่กอล์ฟเขาบอกว่าขนส่งหมอชิด2ตรงจตุจักรเนี่ยย้ายไปอยู่รังสิตเมื่อไรอย่างไรจริงเท็จแค่ไหนนะคะพูดคุยกันกับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะฝ่ายบริหารการเดินรถรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดนะคะคุณนพรัตน์การุณยวณิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นคงต้องถามว่านี่คือการย้ายครั้งที่3ฮะใช่ครับแต่ย้ายตรงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ครับถ้าว่าอย่างนั้นครับผมครับผมแล้วเหตุผลในการย้ายคืออะไรฮะคือในส่วนของบขส.เองเนี่ยพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของการรถไฟนะฮะและวันนี้ความจำเป็นของการรถไฟเขาจะพัฒนาที่สถานีขนส่งเนี่ยเป็นศูนย์คมนาคมทางรางบขส.จึงมีความจำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่ทางกล่าวครับเดี๋ยวเราย้อนไปก่อนเลยไหมฮะครั้งแรกเลยเนี่ยคือเราอยู่หมอชิดหนึ่งฮะตรงที่ที่หมอชิดนะฮะแถวตรงลาดพร้าวใช่ไหมฮะแล้วปัจจุบันนี้เป็นสถานีที่ขึ้นรถไฟฟ้าคอมพีเอสนะว่าง่ายครับตรงนั้นก็พอหลังจากนั้นแล้วก็ย้ายอยู่ที่นี่แห่งที่สองจตุจักรนะครับเป็นสถานีแต่วันนี้ทางการรถไฟเองแผนการรถไฟเขามีมานานแล้วนะทางนี้พอบขส.ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจำเป็นที่ต้องย้ายออกเพราะว่าการคมนาคมทางรางเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่เนี่ยเข้ามาสู่ระบบที่ศูนย์คมนาคมแห่งนี้บขส.จึงมีความจำเป็นต้องย้ายณวันนี้มีความชัดเจนต้องย้ายออกจากพื้นที่แน่นอนนี่คือย้ายทั้งหมด 100% เลยไหมคะสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารนะคะไม่ครับคือทางบขส.เองณวันนี้เราคำนึงถึงผู้ใช้บริการระยะทางที่ไม่เกิน300 กิโลเมตรเนี่ยเรายังคงพื้นที่อยู่ประมาณ16 ไร่เนี่ยเราจะให้ผู้ใช้บริการคือหมายถึงรถตู้ไว้ง่ายเพราะผู้โดยสารกลุ่มนี้ผู้โดยสารที่เดินทางไปเช้าไปเย็นกลับคือมันเดินทางเนี้ยเราก็จะคงไว้ตรงนี้อยู่ครับมีประมาณ42 เส้นทางครับผมคือถ้าท่านนะมีผู้ที่ใช้บริการส่วนหนึ่งนะฮะเขาก็บ่นกันว่าโอ้โหย้ายคราวนี้หนักกว่าเดิมเพราะว่าไกลต้องไปขึ้นถึงรังสิตไกลจังเลยจะเดินทางยังไงดีช่วงไหนคะท่านคะคือเราในทางคือทางผลสำรวจของพระจอมเกล้าตอนเราต้องเน้นคำว่าของพระจอมเกล้าธนบุรีนะตั้งแต่รังสิตแต่ไม่เกินธรรมศาสตร์อันนี้ทางบขส.พิจารณาแล้วว่าไม่เกินไม่ระยะไม่ไกลเกินไปในขณะเดียวกันทางปัจจุบันเนี่ยที่รังสิตเองเราต้องยอมรับว่ามีการเจริญเติบโตที่สูงมากนะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้เราก็มีการประสานงานในภาพรวมของกระทรวงนาคมแล้วมองตรงนี้น่าจะมีความเหมาะสมเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดนะฮะก็ขอเปรียบเทียบอย่างนี้ผมว่าน่าจะเข้าใจง่ายกว่าก็คือเลยฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปหน่อยนึงใช่ครับอย่างนี้นะฮะอีกนานไหมครับท่านกว่าจะย้ายมาฮะไม่นานครับเพราะโครงสร้างของการรถไฟเนี่ยต้องแล้วเสร็จคือทางรูปแบบเขาเต็มจริงๆ6 ปี 60ดังนั้นบขส.เองณวันนี้เราถึงต้องเร่งดำเนินการต้องได้ทั้งพื้นที่รูปแบบสถานีต่างๆเนี่ยเราต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จต้องนำเสนอทางกระทรวงคมนาคมด้วยค่ะแค่ครับผม2 ปีนะไม่ถึง2 ปีดีด้วยนะคะใช่ครับ2 ปีเนี่ยเราต้องเร่งรัดดำเนินการค่ะตอนนี้เนี่ยคือเรามีการวางแผนไหมคะว่าต้องใช้พื้นที่ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่เนี่ยจะต่างจากที่เดิมไหมคะคือพื้นที่อย่างน้อยที่สุดคือไม่ต่ำกว่า80 ไร่ครับนะเพราะว่าเราเองนะตัวของเราบขส.เราไปไหนเนี่ยเราจะคู่กับขสมกค่ะอันนี้เราถึงมีการจำกัดในรูปแบบของพื้นที่แล้วนะฮะในส่วนของตัวสถานีเองเนี่ยทางสถาบันพระจอมเกล้าเนี่ยทั้งนี้รถจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเอารูปแบบของ AC คือความสะดวกความทันสมัยและความปลอดภัยเนี่ยเราเป็นตัวหลักที่เราจะวางในรูปแบบสถานีแห่งใหม่ครับหลายๆคนนะฮะท่านคือก็จะค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องการเดินทางหน่อยเพราะว่าแถวรังสิตเนี่ยก็ขึ้นชื่อเหมือนกัน
เรื่องของการจราจรที่ค่อนข้างคับข้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ห่วงว่าในอนาคตเวลาจะเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะโอ้มันต้องเผื่อเวลาเยอะมากเลยไหมอย่างเงี้ยรถติดค่ะท่านก็ถ้าคนอยู่ในส่วนของแถวนี้เองก็จะสะดวกเพิ่มขึ้นนะถ้าคนรังสิตเนี่ยจะสะดวกในการที่เรามีสถานีไม่ต่ำกว่า80ไร่กว้างกว่าเดิมนะในส่วนของผู้โดยสารที่อยู่ผู้ใช้บริการที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยเองเนี่ยหรือไม่ว่าในส่วนของทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเอกมัยเนี่ยโครงสร้างของกระทรวงคมนาคมเองเรามีรถไฟ10เส้นทางอยู่แล้วมีการเชื่อมต่อทั้งระบบในปี65เนี่ยทั้งระบบมันจะเต็มรูปแบบดังนั้นการเดินทางเนี่ยจะต่อเนื่องครบเลยอย่างนี้ประมาณผู้โดยสารที่เราสามารถรองรับได้สถานีแห่งใหม่อะค่ะอย่างโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนี่ค่ะท่านคือในนั่นช่วงปกติง่ายๆนะฮะวันธรรมดาเนี่ยเรามีประมาณ 80,000 คนต่อวันนะในช่วงเทศกาลเนี่ย 150,000 ถึง 200,000 คนต่อวันตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาของบขส.เพราะบขส.เองเรามองแล้วว่าในเราสามารถแบ่งพื้นที่ออกไป2ส่วนได้คือ300กิโลเมตรอยู่ที่เดิมก็ตั้งแต่เกิน300อยู่ที่สถานีแห่งใหม่ที่รังสิตเนี่ยเป็นเส้นทางรถสายยาวเราจะมีการแบ่งผู้ใช้บริการได้2จุดในขณะเดียวกันพื้นที่2แห่งเนี่ยเราจะมีจัดระบบของการเดินของเราเองคือ Shuttle Bus เนี่ยรองรับทั้ง2แห่งครับผมครับทีนี้เรื่องของความสะดวกสบายความทันสมัยในอาคารใหม่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปมั้ยเปลี่ยนครับเพราะว่าในรูปแบบของเราเองทางพระจอม9เนี่ยที่เราใช้สถาบันนี้เป็นตัวหลักก็มองในเรื่องการจองตั๋วสถานีและห้องเราจะมีการแบ่งแยกเลยว่ารถ VIP ผู้ใช้บริการเนี่ยใจเป็นอยู่ห้องไหนเนี่ยเราจะเรียนแบบของสนามบินเนี่ยง่ายๆเลยให้มีความแยกความเด่นชัดของผู้ใช้บริการเลยครับแสดงว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะท่านแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็ขั้นตอนวันนี้เป็นการประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมกับบขส.เนี่ยคือเราประกาศเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะจะเสร็จที่วันที่7สิงหาเนี่ยเมื่อเรารู้พื้นที่ของเราแล้วเนี่ยเราจะไปศึกษาทางรูปแบบของตัวสถานีค่ะอันนี้เราจะเข้าดำเนินการทั้งนี้เราต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนในเรื่องการนำเสนอเข้าครม.อะไรเนี่ยเราต้องดำเนินการให้มีความชัดเจนในวงเงินต่างๆเนี่ยต้องดำเนินการครับค่ะก็คือสรุปย้ายแน่นอนจากจตุจักรนะคะไปรังสิตแล้วก็น่าจะได้ใช้บริการประมาณปีไหนนะคะท่านก็เร่งรัด60ครับผมเราต้องย้ำเรื่องก็ถือว่าเป็นการย้ายเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนะฮะสะดวกสบายขึ้นนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่าการเดินทางในอนาคตคงมีการวางแผนรองรับไว้แล้วนะครับนะคะก็จะติดตามความคืบหน้าแล้วกันนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะท่านนพรัตน์การุณยวณิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับเราจะไปที่กรณีการไม่มีน้ำประปาใช้นะฮะของอำเภอธัญบุรีอำเภอหนองเสือบางส่วนแล้วก็อำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็หลังจากที่หลายๆคนเนี่ยตระหนกกันว่าเอ๊ะจะลุกลามไปถึงบ้านตัวเองหรือเปล่านะฮะล่าสุดนะครับก็สามารถที่จะควบคุมได้แล้วนะฮะก็การประปาส่วนภูมิภาคนะฮะเขาก็สามารถที่จะผลิตน้ำได้ตามปกติแล้วนะครับวันนี้เราก็ส่งทีมงานฮะไปสำรวจสถานการณ์ครับเชิญครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณนุชนาถเอี้ยสกุลนะคะผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะอยากสอบถามว่าสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาตอนนี้หลังจากเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมามีการงดจ่ายน้ำประปาสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกตินะคะทีนี้แต่ว่าต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานว่าถ้าหากว่าเรานะคะยังได้น้ำในปริมาณเท่านี้อยู่เรื่อยๆนะคะก็จะทำให้คงสภาวะปกติอย่างนี้ค่ะไปได้ตลอดนะคะก็คือน้ำที่สระเก็บน้ำแห่งนี้ก็คือมาจากการสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์ใช่ค่ะหน้าการประปาตรงนี้นะคะค่ะเมื่อเราจะเห็นแล้วว่าที่คลองระพีพัฒน์เราจะมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด4เครื่องด้วยกันจะเห็นได้ว่าเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยมันยังไม่คงที่แล้วมันก็ไม่สามารถไหลเข้าไปในรางชักน้ำดิบของเราได้ตามธรรมชาติเราจำเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเอาไว้เพื่อที่จะสูบน้ำเนี่ยเพื่อจะเข้ามาเก็บเอาไว้ในสระพักน้ำดิบในขณะเดียวกันไม่ได้เก็บไว้เฉยๆในขณะที่สูบเข้ามาก็สูบขึ้นไปผลิตแล้วก็จ่ายไปด้วยพร้อมๆกัน
ตลอดไปก็คือคุณนุชนาถก็ยังยืนยันว่าในช่วงนี้ก็คือน้ำประปาก็ยังจ่ายได้ตามปกติขนาดนี้ในสภาวะนี้นะคะน้ำประปายังจ่ายได้เป็นปกติส่วนถ้าหากจะจ่ายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการก็คือ1ปริมาณน้ำที่ได้รับจัดสรรเข้ามาและ2ความร่วมมือของเกษตรกรที่มีการแบ่งปันกันค่ะก็จะสามารถทำให้คงสภาพนี้อยู่ต่อไปได้พี่ถึงบอกว่าต้องมีอยู่2ปัจจัยในขณะเดียวกันก็ต้องขอร้องมาตรงครัวเรือนว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานได้รับความอนุเคราะห์จากชาวเกษตรกรนะคะชาวนาที่ให้เรามาใช้น้ำพวกเขาเรียกว่าผู้ที่เป็นครัวเรือนภาคครัวเรือนเองก็ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าในขณะเดียวกันถ้าบริเวณไหนที่ก็ให้มีการสำรองน้ำเอาไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินบ้างแต่ยังไงก็ตามถ้าในสภาวะที่ได้รับจัดสรรน้ำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็คาดว่าสภาวะก็ยังรักษาสภาวะปกติได้ตลอดไปเอาละฮะก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้นะใช่เพราะฉะนั้นนะฮะต้องขอความร่วมมือนะครับสำหรับทุกภาคส่วนนะฮะแล้วก็ประชาชนด้วยนะฮะขอให้ใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอย่าประมาทเดี๋ยวขาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะลำบากใช่เพราะปีนี้แล้งหนักจริงๆนะอย่างแปรงฟันเนี่ยก็อย่าเปิดทิ้งไว้นะคะจะล้างเรื่องอะไรเนี่ยเนาะคนไทยติดนะเออแปรงฟันชอบติดเนอะเปิดก๊อกทิ้งเอาไว้นึกย้อนไปถึงสงกรานต์เลยแบบจะเล่นน้อยๆหน่อยนะแต่พอดีแล้วกันจะได้มีน้ำใช้ไปนานๆนะคะมีข่าวดีสำหรับคนรักรถนะคะเพราะว่า Toyota Fortuner ใหม่มีการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยเมื่อเช้านี้นี่เองค่ะเวลาประมาณ 10:00 นนะคะที่ห้องบางกอก Convention Center Central World มิสเตอร์ฮิโรกินาคาจิมะหัวหน้าวิศวกรอาวุโสเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Toyota Motor Corporation และมิสเตอร์อากิโตะทาจิบานะค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมกันแถลงข่าวแนะนำรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ All New Fortuner New Legend of the Pride รถยนต์ Toyota Fortuner ยนต์ตระกรรมแห่งความภาคภูมิใจนะคะได้สร้างสรรค์ All New Fortuner ค่ะด้วยแรงบันดาลใจในการออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวคิดยนต์ตระกรรมอเนกประสงค์ตัวจริงด้วยรูปลักษณ์ใหม่พร้อมกับความมั่นใจในทุกการขับขี่เพื่อให้ All New Fortuner เป็นอีกหนึ่งในรถยนต์ผู้นิยามใหม่ของความแกร่งด้วยการขยายเฟรมให้ใหญ่ขึ้นนะคะและพัฒนาช่วงล่างแบบ4ลิงก์เครื่องยนต์ใหม่พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพแห่งการขับขี่แบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถตอบสนองการขับขี่ในทุกสภาพถนนค่ะรวมถึงกำหนดนิยามใหม่แห่งดีไซน์นะคะด้วยการออกแบบที่หรูหราล้ำสมัยทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะ3เส้นสายแห่งดีไซน์ค่ะอันเป็นเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิของ Fortuner ใหม่พร้อมเพิ่มความสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่มาตรฐานระดับโลกสร้างความมั่นใจแห่งความปลอดภัยของชีวิตที่เหนือระดับค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งจองได้นะคะที่โชว์รูม Toyota 435แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเอาละครับอีกหนึ่งข่าวดีนะฮะตอนนี้ก็กลับมาตามคำเรียกร้องแล้วความพลหันง่ายๆนะฮะที่คุณสามารถจะซื้อแบบไปชมได้นะครับนั่นคือคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่5นะฮะปีนี้บอกเลยว่าจัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่านะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของรายการคุณพระช่วยนะฮะในชื่อว่า10ปีคุณพระช่วยกินนอนเกิดแต่งสำแดงวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะนำทับโดยคุณเท่งเถิดเทิงครับคุณพันธุ์พลุแตกจำอวดสามน้านะครับน้าโย่งน้านงน้าพวงไปกันครบนะครับแล้วก็พี่ก้องสหรัฐฮะคุณอรวีสัจจานนท์ครับคุณตุ้มจานกร้องศิลปินไม้ทองคำและการแสดงนาฏยศิลป์นะฮะและวงคุณพระช่วยออเคสตรานะครับการแสดงนี้นะฮะจะมีขึ้นในวันที่25 26แล้วก็27กันยายนนะครับมีรอบบ่าย2โมงแล้วก็1ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปได้ที่ Facebook Fanpage รายการคุณพระช่วยฮะหรือสอบถามรายละเอียดนะฮะได้ที่ Thai Ticket Major เบอร์โทรครับ02-262-3456นะฮะจองบัตรด่วนเลยนะครับรับรองว่าถ้าหากว่าพาครอบครัวไปดูนี่นะจะมีความสุขอย่างล้นพ้นเป็นไงเป็นไงขนาดนั้น
คืนนี้คุณผู้ชมดูวิกไนท์จะฟินมากเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหนุ่มเสียงหวานตาก็หวานนี่คือหวานไปหมดเดินมานี่นะมดตามติ๊ด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 แล้วก็มีเบาหวานตามมาด้วยอันนั้นก็ยังไม่เป็นอ้าวเหรอเป็นหนึ่งศิลปินจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะซึ่งโอ๊ยก่อนหน้านี้มีซิงเกิลคนบอดใช่หายใจก็ผิดน้อยเนื้อต่ำใจเออแล้วคราวนี้เพลงใหม่เขานี่ก็เรียกว่ายังแบบยังคงความหวานอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังดีกว่าครับผมกับลีถังค่ะสักครู่เดียวค่ะดัชชี่ไบโอรสแอปเปิ้ลเขียวแดงนีเวียช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเป็นหนุ่มหน้ามนคนอีสานนะคะศิลปินจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดของเรานี่เองแล้วก็มีดีกรีเป็นรองแชมป์นะคะไม่ทองคำซีซั่น1ด้วยคนนี้นี่พูดน้อยค่ะต่อยก็เบาอ้าวต่อยหนักแต่การส่งสายตาอ้อนและเสียงเพราะๆของเขาเนี่ยเชื่อว่าตรึงใจใครหลายคนนะคะเพลงแรกที่ปล่อยออกไปเพลงอะไรพี่ก๊อฟเอาเป็นชื่อเพลงธรรมดาหรือให้ร้องด้วยก็แล้วแต่สบายใจเลยคนบ่ใช่อย่าเปลี่ยนช่องคนบ่ใช่หายใจก็ผิดเพลงนี้ดังมากนะฮะดังสุดๆดังมากไปไหนคนก็ร้องตามกันใช่นะคะวันนี้เห็นว่าเขามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะอยากจะให้เราได้ฟังกันในคืนนี้ด้วยแล้วก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะขอต้อนรับคุณลีทั้งชนละทีค่ะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ก๊อฟลีซ่าครับผมหล่อขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมราศีจับเลยตอนนี้ดังใหญ่แล้วรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าแฟนเพลงก็รู้จักลีถังมากยิ่งขึ้นครับผมทีมงานเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะผ่านเรียกว่าผ่านเวทีมาโชคโชนแล้วครับออกรายการมาก็เยอะทุกวันนี้ยังเขินกล้องอยู่เลยเหรอจริงเหรอมันทำตัวไม่ถูกเหรอก็ยังอยู่ที่บุคลิกของดีทางเหมือนเดิมก็เป็นคนขี้อายครับเอาพูดถึงเพลงที่แล้วบ้างนะฮะเพลงที่แล้วก่อนจะมาเพลงใหม่นะคนบอกใช่หายใจก็ผิดนะฮะเพลงนั้นนี่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับผมก็มีแฟนเพลงนะครับที่ติดตามลีถังแล้วก็แฟนเพลงจากที่ติดตามกันทั่วประเทศนะครับก็รู้จักเพลงของลีถังมากขึ้นพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดเพลงชื่อว่าอะไรแล้วก็คอนเซปต์เป็นยังไงคะครับสำหรับเพลงซิงเกิลที่2ของลีถังนะครับก็ชื่อเพลงนะครับกดไลค์ด้วยสายตาครับโอ้โหแค่ชื่อก็โดนแล้วอ่ะครับผมกดไลค์ด้วยสายตาคุณคือต้องใช้สายตาแบบว่าสะกดไปก่อนใช่ไหมแล้วค่อยกดไลค์เขาทำไมต้องกดไลค์นะกดไลค์ด้วยสายตาเหรอฮะครับคือเรื่องราวคอนเซ็ปต์เพลงนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มซื่อๆคนหนึ่งนะครับซึ่งแอบชอบสาวคนหนึ่งนะครับที่เดินผ่านหน้าปากซอยประจำทีนี้ครับก็ได้แต่แค่แอบมองเขานะครับไม่กล้าไปทำอะไรแบบคือส่งสายตาไปเรื่อยๆครับผมได้แค่เก็บภาพผ่านทางสายตาโอ้โหแล้วก็มาเก็บสายการ์ดหัวใจครับโอ้ยกดไลค์รัวๆทางสายตาอย่างนี้เหรอคนลุกโอ้หวานมากก็อยู่ในคอนเซปต์เพลงของลีถังนะครับกดไลค์ครับก็เก็บภาพด้วยกล้องสายตาครับผมร้องยากไหมเพลงนี้เพลงนี้ก็ถือว่าร้องไม่ยากครับครับอยู่ที่การใช้อารมณ์เหมือนร้องเพลงจีบสาวครับผมกดไลค์ด้วยสายตาคุณลิซ่าหน่อยมา1 2 3ฟับมีลูกแล้วมีลูกแล้วมีสามีด้วยมีสามีด้วยเอาเลิกเฮ้ยมีเคลิ้มแล้วเนี่ยยอมรับเลยยอมรับเลยเออแต่พอมีสามีแล้วเอาล่ะวันนี้นะหลีถังมาคุยกับเราทั้งทีนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงพิเศษเพลงนี้ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยสายตาใช่ไหมคะใช่ครับนี่มาร้องสดๆเลยนะให้ได้ฟังในรายการเดี๋ยวรอฟังนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าที่กรหญิงก่อนจากกมลทิพย์และเครื่องประดับจากมิสพริตตี้ค่ะเอาล่ะฮะแล้วเจอกันใหม่นะฮะทุกวันอังคารพฤหัสและศุกร์ครับช่อง1 Workpoint กับ Weeknight Update นะฮะวันนี้เราทิ้งเพลงนี้เอาไว้นะฮะกดไลค์ด้วยสายตาจากหลีถังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับเลยค่ะเฝ้าทั้งซอยเขารอคอยเมื่อน้องเดินผ่าน
ึ่งเสี้ยวนาทีต่อวันเขาก็ปลื้มกันสู่งานบ่ลาอายละผู้นั้นที่แอบซึ้งเจ้าแทบเป็นบ้าเก็บภาพด้วยกล้องสายตาจนแทบเต็มกาดหัวใจบอกกล้าขอเบอร์กลัวเธอมีภัยจองก่อนอยากได้รู้ติดหัวนอนกล้องดิจิตอลก็บ่มีใช้มีแค่มือถือรุ่นจุดทูบถ่ายรูปบ่ได้เฟซบุ๊กเฟซไทม์สกายมือถืออ่ะบ่มีบัญญาขอร้องน้องลาช่วยหันมาสบตากับอายให้สิทธิ์หัวใจกดไหลให้ทางสายตาน้องคือคนใช่แต่เป็นคนของใครน้องลาถ้าอายบอกฮักแก้วตาสิกดไหลให้อายได้บอกผู้บ่าวเบิดซอยเขารอคอยเมื่อน้องมีใจแต่อายบอกกล้าฝันไกลขอแค่อาศัยบนเจ้าลืมท้อสิรอกดไลส่งแรงใจให้เธอนอกจอแค่หันมองกันก็พอสิกดไลรอยามเธอท้อ